กินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับเมนูมื้อนี้เสนอแทนแทๆต้องงุ้มไว้ดิพี่น้องต้องงุ้มไว้นี่เมนูวุ้นสิเฮ็ดก้อยกุ้งเต้นเนาะค่ะเนาะก้อยกุ้งเต้นหรือว่าก้อยกุ้งโคโยตี้ค่ะพี่น้องจ๊ะวัตถุดิบของเฮาก็มีกุ้งเต้นเนาะค่ะเนาะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะพี่น้องจ๊ะยังบ่ตายยังเต้นยังไตอยู่ค่ะพี่น้องจ๊ะหอมแดงมะนาวมะกอกค่ะต้นหอมผักชีหั่นซอยนะคะเครื่องปรุงก็สิมีพริกป่นผงชูรสข้าวคั่วรสดีน้ําป่าน้ําปลาร้าค่ะพี่น้องจ๊ะสําหรับมื้อนี้ก้อยกุ้งโคโยตี้จ้าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ํากันเลยจ้ามาค่ะลงมือทํากันเลยนะคะแม่นูนก็จะเทกุ้งเต้นลงไปก่อนนะคะใส่ลงหมดเลยค่ะปรุงกันเลยค่ะบัดนี้ยังบ่ตายเด้อค่ะเด้อใส่หอมแดงหั่นซอยค่ะมะกอกค่ะสุกแล้วเด้อนี่ค่ะบีบเลยพี่น้องนี่มะกอกค่ะมะนาวค่ะต้นหอมผักชีหั่นซอยค่ะปรุงเลยค่ะรสดีนิดนึงค่ะผงชูรสจ้ะข้าวคั่วค่ะประมาณ1ช้อนนะคะตามด้วยพริกป่นค่ะพริกป่นประมาณ1ช้อนค่ะสีบ่แดงแต่ว่าเผ็ดด้วยค่ะเป็นพริกปั้นเองน้ำปลาค่ะน้ำปลาร้าค่ะนี่โอ้ยหอมหลายพี่น้องจ้ะปรุงใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วก็คนค่ะพี่น้องจ้ะบัดนี้คนทุกอย่างให้เข้ากันก้อยกุ้งเต้นพี่น้องก้อยกุ้งโคโยตี้หอมหอมข้าวคั่วด้วยจ้ะหอมข้าวคั่วมากคนให้เข้ากันค่ะคนแล้วก็ซิมแล้วจ้ะมาค่ะซิมบัดนี้แม่นอุ่นคนคักแล้วเต้นแล้วพี่น้องขออนุญาตชิมนะคะแจ่บแล้วพี่น้องโอเคแล้วค่ะไปค่ะเตรียมถาดพักเตรียมจานพักมาตักขึ้นเสิร์ฟกันเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยจากก้อยกุ้งเต้นค่ะพี่น้องนี่ค่ะแม่นุ่นจะจัดถาดผักมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนอกผักของเฮากับซิมี่มะเขือปอกค่ะต้นหอมผักชีแตงกวลูกเล็กนะคะอ่อนๆหวานๆเลยค่ะตามด้วยหอมแขกเด้อค่ะเด้อไปค่ะบัดนี้เท่ไอ้ก้อยกุ้งเต้นของเฮาขึ้นเสิร์ฟกันเลยจ้าตักเลยค่ะพี่น้องยังเต้นอยู่นะคะนี่พี่น้องจ้าก้อยกุ้งโคโยตี้ของแม่นุ่นพร้อมเสิร์ฟลุงป้านะแล้วจ้ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าก้อยกุ้งเต้นพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะเด้อคันมากคันชอบคลิปของแม่นูนก็แวะเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะพี่น้องจ้าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งที่สำคัญลืมบ่ได้ค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้แม่นวุ้นขอตัวลาไปกับก้อยกุ้งเต้นจานใหญ่ๆค่ะพบกันไม่ได้นานคลิปหน้าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ